ผมอยากจะมาขอโทษครับไม่จำเป็นถ้าคนรวยอย่างคุณสนใจความรู้สึกของคนจนอย่างพวกเราจริงๆคงไม่ทำแบบนั้นกับเยาวชนแน่พ่อคะนี่เข้าบ้านไปเยาวชนเดี๋ยวพ่อจัดการเองยังไงเราเข้าไปคุยข้างในให้เข้าใจกันก่อนดีกว่าไหมครับคุณจะเข้ามาทำไมให้เสียเกียรติตัวเองแล้วบ้านนี้ก็ไม่ต้อนรับคุณด้วยคนไหนฉันอยากเห็นดิ้งคนที่มาส่งที่วันก่อนนี่ไงอ๋อที่ว่าจะมาเป็นผัวใหม่เนี่ยนะโอ้ยอะไรน้องกระจ่าฮะเร็วเร็วเร็วมากเลยอยากเจอไปเลยค่ะรถมาอยากเจอไปเร็วค่ะไปเร็วค่ะคุณกลับไปเถอะค่ะผมไม่กลับผมบอกแล้วไงว่าผมตั้งใจมาขอโทษจริงๆถ้าคุณไม่กลับผมจะไม่เกรงใจคุณแล้วนะผมไม่กลับครับจนกว่าคุณลุงจะยกโทษให้ผมนี่คิดว่าผมขู่คุณเล่นๆใช่ไหมฮะคิดว่าขู่เล่นๆใช่ไหมจะกลับหรือไม่กลับไม่กลับครับไม่กลับใช่ไหมไม่กลับถ้าคุณลุงคิดว่ายังไม่พอคุณลุงจะสาดผมมีทั้งถัง2ถังก็ได้นะครับผมยอมรับโทษทุกอย่างทุกคนเอาผ้าไปตากให้นะครับขอบใจนะคุณใส่เสื้อผ้าพ่อฉันไปก่อนนะส่วนเสื้อผ้าคุณน่ะฉันซักให้ใหม่แล้วถ้าแห้งถ้าแห้งแล้วคุณค่อยไปคืนผมที่บริษัทก็ได้ยังไงคุณก็ต้องกลับไปทำงานอยู่แล้วนี่ในเมื่อคุณสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปผมก็จะยกโทษให้ส่วนเรื่องเยชนจะไปทำงานกับคุณหรือเปล่านั้นผมให้ชนเขาเป็นคนตัดสินใจเองแล้วกันความจริงอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ฉันก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็กคนหนึ่งออกไปคุณแค่จ้างคนมาใหม่ทำงานแทนฉันแค่นั้นเองมันก็คงเป็นแบบนั้นแหละถ้าไม่ใช่เพราะผมที่ทำให้คุณออกได้ค่ะฉันจะกลับไปทำงานไม่ไม่ไหวแม่ยิ้มหรอเปล่าซะหน่อยก็แม่รีบคนอากระสะไปยิ้มไปนี่จำชื่อเขาได้ด้วยเหรอเราอะได้ครับลูกคุณชอบเขาทำไมถึงชอบเขาล่ะครับอากระสะเท่ดีครับ